สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะนี่เลยการตากพริกโดยที่ไม่ต้องตากในตะแกรงหรือจานถาดตากนะคะปล่อยให้พริกแห้งขาต้นก็จะกลายเป็นพริกแห้งนะคะเก็บไว้กินได้เป็นปีเนื่องจากว่าไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนั่นเองอันนี้เป็นล็อตที่5แล้วมั้งเก็บกินมาเรื่อยๆปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมานะคะเก็บกินได้ตั้งแต่เดือนสิงหาตอนนี้ล็อตสุดท้ายรอให้มันแห้งขาต้นค่ะแล้วก็จะเก็บเข้าช่องฟรีซนะคะนี่เป็นไงเอ่ยพริกสวยไหมเอ่ยอืม